สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมนัดแรกนะครับในการเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นอดีตผู้นำในการที่จะร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยนะครับมีท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานนะครับผลการประชุมเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกมาเป็นโรดแมปในการที่จะแก้ปัญหารวมทั้งพัฒนาประเทศในมิติต่างๆนะครับทั้งด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยขณะเดียวกันก็มีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาประเทศในระยะยาวด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งประชาชนที่บางกลุ่มบางฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยนั้นก็ยังคงมีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาร่วมเวทีนี้ในการประชุมนัดต่อๆไปนะครับแล้วก็จะมีความพยายามที่จะให้กลุ่มคนต่างๆมีความคิดที่หลากหลายสามารถที่จะสะท้อนหรือแสดงความคิดเห็นให้กับสภานี้หรือให้กับเวทีนี้ในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวทีนี้ก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าสุดท้ายก็คือการต่อลมหายใจให้กับรัฐบาลนี้เท่านั้นหรือว่านี่คือการเล่นปาหี่ทางการเมืองของรัฐบาลนี้หรือไม่นะครับเรามาฟังคำอธิบายเรื่องนี้รวมทั้งข้อสรุปของการประชุมนัดแรกที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยจะพูดคุยกับท่านวราเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยกันครับการเดินหน้าเพื่อปฏิรูปประเทศไทยพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาประเทศร่วมกันในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นก็มีข้อสรุปออกมาหลายข้อด้วยกันนะครับทิศทางในการปฏิรูปประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับท่านวราเทพรัตนากรนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับดีครับเริ่มจากตัวข้อสรุปของการประชุมเมื่อวานนี้มีเจ็ดด้านนะครับแต่ละด้านเนี่ยเราจะเดินหน้าต่ออย่างไรครับคงจะเรียกว่าทั้ง7แนวทางก็แล้วกันนะครับครับทั้ง7แนวทางเนี่ยนะครับจะอยู่ในกรอบของ3ด้านครับ3ด้านก็คือด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมครับนะครับใน3ด้านเนี้ยถือว่าด้านการเมืองน่าจะเป็นด้านที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญและอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปจำนวนมากครับแล้วก็ได้มีการดำเนินการมานานพอสมควรมีการศึกษามีการรวบรวมผลสรุปครับไว้หลายคณะกรรมการหลายชุดเหลือเกินแต่ด้านที่พูดกันเมื่อวานอีกค่อนข้างสำคัญก็คือด้านสังคมหลายท่านที่ในเวทีเมื่อวานเนี่ยนะครับครับพูดถึงด้านสังคมค่อนข้างน่าฟังมากว่าเราละเลยด้านสังคมกันไปพอสมควรครับดังนั้นการเดินหน้าของแนวทางทั้ง7ข้อที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สรุปเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนนะครับก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช่องว่างของคนในสังคมเรื่องของกลไกในกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็องค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้มาตรฐานที่เรียกว่าเราอยากให้เป็นสากลครับเรื่องของประชาธิปไตยก็มีเรื่องของการที่เราต้องเคารพในเสียงส่วนใหญ่แต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยครับนี้เนี่ยมีการพูดถึงเสมอว่ามีการอ้างเสียงส่วนใหญ่หรือมีการบอกว่าเสียงส่วนน้อยต้องรับฟังแต่ว่าการรับฟังเสียงส่วนน้อยนั้นก็ต้องรับฟังในพื้นฐานของเหตุและผลด้วยนะครับครับเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของการให้การยอมรับการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่มีความเป็นความสามัคคีความปรองดองครับด้านที่7ก็คือเรื่องของแนวทางที่7คือเรื่องของการยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งยึดหลักความถูกต้องครับทั้ง7แนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้สรุปจากข้อหารือข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเมื่อวานก็จะพัฒนาไปสู่การมาดำเนินการซึ่งเรารวบรวมไว้ว่าจะมีด้วยกัน3ด้านใหญ่ๆก็คือการเมืองเศรษฐกิจและสังคมครับครับที่ประชุมเมื่อวานกำหนดให้ทั้ง3ด้านเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาร่วมเวทีเมื่อวานที่สนใจในแต่ละด้านหรือมีความถนัดในแต่ละด้านได้ลงชื่อแสดงความจำนงเพื่อจะไปดำเนินการต่อครับทั้งนี้ได้มอบหมายให้ท่านนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาครับนะครับเป็นผู้เรียกว่าประสานทั้ง3ด้านโดยการประสานนี่ก็จะทำในเรื่องของการรวบรวมผ
ู้ที่มีความประสงค์ทั้งในเวทีเมื่อวานนี้และผู้ที่อยู่ข้างนอกยังไม่ได้ไปร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือผู้ที่ได้มีรายชื่อเชิญไปและยังไม่มาร่วมกลุ่มที่มีความรู้สึกว่ายังขัดแย้งกับรัฐบาลอยู่ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรหรือกลุ่ม40สว.หรือกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารก็จะเรียกว่าเดินสายไปเชิญแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่มีรายชื่อเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับครับอย่างรายชื่อที่เชิญไปนี้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะ70กว่าท่านนะครับ70กว่าท่านแต่ว่ามันอาจจะมีประชาชนบางกลุ่มบางคนนะฮะที่มีความประสงค์และมีคิดว่ามีแนวคิดที่ดีใน 3-4 กลุ่มหรือใน7ข้อที่มีแนวทางออกมาเนี่ยเขาอยากเข้าร่วมแต่เขาไม่ถูกเชิญจากรัฐบาลจะมีโอกาสสะท้อนความคิดหรือความต้องการในการปฏิรูปประเทศในมุมมองของแต่ละกลุ่มอย่างไรที่เป็นกลุ่มที่รัฐบาลยังไม่ได้เชิญแน่นอนครับผมคิดว่าหลักการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอต่อสังคมก็คือว่าเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกสีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ให้ประชาชนที่สนใจทุกคนเข้าร่วมเวทีเมื่อวานก็ต้องขออภัยผู้ที่แสดงความจำนงมาอีกนับหลายองค์กรนับหลายร้อยท่านที่อยากจะเข้ามาร่วมเราก็ไม่สามารถดำเนินการได้แต่ไม่ใช่หมายว่าจะถูกปิดกั้นนะครับจะเกิดการพัฒนาในการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อมีการแบ่งเป็น3ด้านแล้วแต่ละด้านก็จะไปดำเนินการวางกลไกในเรื่องของการทำงานเช่นอาจจะไปรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาที่มีอยู่แล้วของแต่ละคณะกรรมการยกตัวอย่างเรื่องของด้านการเมืองมีสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้ามีคณะกรรมการคอปคณะกรรมการอะไรมากมายครับครับเหล่านั้นเนี่ยคณะกรรมการที่จะทำในเรื่องของการเมืองก็อาจจะเชิญกลุ่มที่ได้มีการศึกษาแล้วมาตั้งวงคุยกันครับแล้วก็หาข้อสรุปที่มีอยู่สองลักษณะที่ตรงกันทั้งหมดแล้วมีความชัดเจนจะปฏิบัติได้เนี่ยครับเสนอให้ที่ประชุมเวทีเมื่อวานเนี่ยในการพิจารณาในครั้งต่อๆไปเพื่อจะมีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัฐบาลจะต้องรับไปเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับองค์กรใดองค์กรนั้นก็รับไปดำเนินการนะครับนี่คือสิ่งที่จะเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมคณะทำงานที่จะเกิดขึ้นทั้งสามด้านอาจจะไปกำหนดในเรื่องของการรับช่องทางเปิดช่องทางการรับความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นจดหมายไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นอย่างไรก็ตามหรืออาจจะไปเปิดเวทีแล้วก็ให้ประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมดังนั้นจึงอยากจะเรียนว่าวันนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มแต่ว่าไม่สามารถจะเอาทุกคนมารวมในเวทีเดียวกันได้เท่านั้นเองครับทางการเมืองก็จะมีกลุ่มที่จะต้องมาศึกษาในเรื่องของปฏิรูปการเมืองการพัฒนาการแก้ปัญหาทางการเมืองทางสังคมก็มีเศรษฐกิจก็มีเพราะงั้นแสดงว่าข้อศึกษาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปประเทศของท่านอนันต์ปัญญารชุนของคุณหมอประเวศก็เอามาอยู่ในกลุ่ม 3-4 กลุ่มนี้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องครับครับครับทีนี้สถานะของคณะกรรมการชุดนี้ตกลงเป็นคณะกรรมการเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรยังไงฮะก็กำหนดคงต้องขออนุญาตอธิบายเรื่องความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดอีกครั้งนึงนะครับว่าเวทีเมื่อวานเป็นเวทีซึ่งเกิดขึ้นโดยดำริที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือจะพูดง่ายก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับอยากรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนที่มาสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการที่เราจะมองอนาคตประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือการปฏิรูปประเทศไทยในอนาคตอาจจะเน้นในเรื่องการเมืองความรู้สึกมีความรู้สึกว่าเรากำลังมีปัญหาเรื่องการเมืองแต่อย่างไรก็ตามด้านอื่นๆก็ยังสำคัญอยู่จึงยังไม่ได้เป็นการเกิดการตั้งคณะกรรมการใดๆทั้งสิ้นเพราะที่ผ่านมาเรามีประสบการณ์ว่าเราไปจำกัดตั้งคณะกรรมการก่อนที่จะไปทำหรือเมื่อมอบอำนาจให้คณะกรรมการไปทำแล้วคณะกรรมการมีความรู้สึกว่าทำอย่างเต็มที่แล้วคนที่แต่งตั้งไม่ไปดำเนินการต่อเราจึงมองในมุมที่ต่างกันว่าเราจะเริ่มกันใหม่เริ่มรับฟังความคิดเห็นทำให้เกิดความชัดเจนทั้งหมดก่อนแล้วพัฒนาไปสู่การจะตั้งกรรมการการจะเป็นสภาปฏิรูปการเมืองหรืออะไรก็ตามจะไม่มายึดติดกับเรื่องของตำแหน่งเรื่องขององค์กรครับแล้วก็สามารถทำได้ปัจจุบันนี้เราก็ทำในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการเปิดเวทีโดยรัฐบาลหลังจากเวทีรัฐบาลพัฒนาไปสู่ความชัดเจนที่ทุกคนยอมรับแล้วจะเกิดเป็นองค์กรขึ้นมาเป็นคณะกรรมการเป็นสภาปฏิรูปอะไรก็สุดแล้วแต่ในวันข้างหน้าครับเพราะงั้นชื่อจึงยังไม่ได้ลงตัวว่าจะเป็นคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศยังครับอันนี้แล้วแต่จนกว่าจะมีการคุยกันยังไม่มีการตั้งเป็นอย่างไรทางการยังไม่มีการออกระเบียบนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้ง60เกือบ
70คนเนี่ยนะครับ70ท่านเนี่ยก็ไม่ใช่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยอะไรต่างๆนะฮะยังไม่ใช่เป็นคณะกรรมการระดมเวทีกันเข้ามาเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่รัฐบาลมองเห็นว่ามาแสดงความเห็นแล้วก็มาร่วมกันพิจารณาครับเพื่อกำหนดแนวทางอนาคตของประเทศไทยเสนอให้กับสังคมได้เห็นถ้าสังคมตอบรับอาจจะมีการพัฒนาไปสู่กลไกต่างๆนะครับก็คงอีกสักระยะหนึ่งผมคิดว่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ระยะเวลาที่ดูเหมือนว่าท่านนายกได้พูดเปรยๆไว้ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานเนี่ยอย่างน้อย1ปีแล้วฮะทีนี้ไอ้1ปีเนี่ยมันจะเห็นภาพอะไรบ้างก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องออกมาเมื่อไหร่ยังไงหรือการแก้ปัญหาในระยะยาวจะเป็นอย่างไรในระยะ1ปีหรือว่าระยะเวลาได้กำหนดไหมฮะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะต้องได้แนวทางได้รถแมพที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้ภายในเมื่อไหร่เมื่อวานมีความเห็นของที่ประชุมแล้วก็หลายท่านที่เข้าไปร่วมประชุมเมื่อวานก็ตั้งคำถามนี้ว่าอยากทราบว่าผลของการดำเนินการของเวทีเมื่อวานนี้จะเป็นอย่างไรแล้วสถานะของเวทีเมื่อวานนี้คืออะไรก็ได้อธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าเวทีเมื่อวานคือการรวบรวมผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็เป็นตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆทุกภาคส่วนเมื่อวานนี้เราเรียกว่าเกือบจะครบทั้งหมดขาดเพียง3ส่วนที่เรามองว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางรัฐบาลหรืออาจจะมีขาดบางด้านที่ยังไม่สมบูรณ์เราก็จะไปเติมกันนะครับเวทีนี้ไม่ได้เป็นเวทีที่จะมีฐานะทางการในขณะนี้จนกว่าเราจะได้ข้อสรุปที่ดำเนินการเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจะนำไปสู่การจะทำตามขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นระยะการทำงานที่คุณจอมถามนะครับก็จะมีส่วนที่เรียกว่า เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับระยะเวลาประเด็นที่เรียกว่าสามารถที่สรุปได้ทันทีก็อาจจะใช้ระยะเวลาสั้นอาจจะไม่ต้องเกิดผลในทางกฎหมายเลยเมื่อวานนี้มีการพูดกันว่าควรจะแบ่งในเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเร่งด่วนปัญหาระยะยาวปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยอย่างเช่นที่มีผลการศึกษาเรียบร้อยแล้วหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเวทีเมื่อวานมีการพัฒนาไปสู่คณะทำงานในแต่ละด้านนำกลับมาเสนอแล้วมันมีข้อสรุปที่ชัดเจนก็สามารถดำเนินการไปได้เลยถ้าหากเกี่ยวข้องกับด้านที่เป็นส่วนราชการเป็นรัฐบาลรัฐบาลรับข้อเสนอนี้ก็นำไปปฏิบัติตรงนี้เรียกว่าระยะสั้นแต่ถ้าเป็นระยะยาวเป็นเรื่องของโครงสร้างทางสังคมที่มีปัญหาที่เราคิดว่าควรจะพัฒนาเรื่องการศึกษาไปสู่ระบบการศึกษาที่เข้มแข็งการศึกษาที่ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นในการศึกษาหรือเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระยะยาวอันนั้นอาจจะเป็นรถแมพอย่างที่ท่านพิชัยได้กล่าวเสนอว่า ควรจะมีระยะเวลาทำรถแมพสัก5ปี10ปีหรือ20ปีในแต่ละเรื่องนะครับดังนั้นสรุปเรื่องของระยะเวลาการทำงานเนี่ยผลก็จะเป็น2ส่วนถ้าเป็นเรื่องปัญหาที่อาจจะเรียกว่าเฉพาะหน้าแล้วก็มีความชัดเจนได้ข้อสรุปเนี่ย3เดือน6เดือนก็อาจจะเห็นโดยอาจจะยังไม่มีคณะสภาปฏิรูปก็ได้อย่างบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายถ้าประชาชนเห็นตรงกันว่ามีกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งซึ่งน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเสนอกฎหมายใหม่ครับถ้าที่ประชุมเห็นพ้องต้องการผมเชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองซึ่งอยู่ในคณะที่มาร่วมเวทีเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะไปเสนอกฎหมายในรัฐสภาครับขั้นตอนนี้ก็เกิดดำเนินการได้ภายใน3เดือน6เดือนผลกฎหมายอาจจะ1ปีก็สุดแล้วแต่การปฏิบัติมันเกิดขึ้นในระยะเวลา 2-3 เดือนหรือ6เดือนแน่นอนหรือเรื่องที่ทางคณะกรรมการชุดต่างๆศึกษามาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคณะอย่างเช่นคอ.ป.หรือว่าสภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าถ้าเราจับมาซ้อนกันมีหลายเรื่องพูดเหมือนกันตรงกันหมดเวทีนี้อาจจะใช้เวลาสั้นมากแล้วหยิบเรื่องนั้นมาดำเนินการส่งต่อให้กับคนที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องรัฐบาลรัฐบาลก็รับไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมมติองค์กรอิสระหรือเกี่ยวข้องกับระบบกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็รับไปแต่ผลจะออกมาเป็นตามข้อเสนอหรือไม่ก็อยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดมีข้อแนวทางการแก้ปัญหาชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องรอให้มีการประชุมรอบใหม่แล้วเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเลยหรือว่าจะส่งต่อหรือใครเป็นคนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะกลับมาเราจะกลับมาเวทีเมื่อวานนี้กันใหม่นะครับเมื่อวานนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกซึ่ง5ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยมันใช้เวลาไป
ไม่มากเลยนะครับดังนั้นข้อสรุปเมื่อวานเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่เริ่มต้นที่ดีแล้วก็ได้เห็นเป็นรูปธรรมใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าเราได้ทำในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับอนาคตของประเทศครับครับกำหนดวันต่อไปว่าประชุม รอบหน้าจะเป็นอย่างไร เมื่อไหร่แล้วก็ท่านนายกยังคงเป็นประธานอยู่ต่อไหมครับหรืออย่างไรคณะนี้ก็คงยังเป็นเวทีแบบเดิมท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมาร่วมประชุมเหมือนเดิมครับระยะเวลาก็พูดกันหลวมๆไว้ว่าประมาณ1เดือนข้างหน้าส่วนการทำงานก่อน1เดือนที่จะมาพบกันใหม่เนี่ยนะครับผมท่านรองนายกรัฐมนตรีพงษ์เทพกาญจนาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมประเด็นที่ผมเรียนคุณจอมไปเมื่อสักครู่ว่าผลการศึกษาแต่ละคณะเนี่ยเรามารวบรวมเพื่อที่จะให้ตกผลึกแล้วก็เอานำประเด็นที่สำคัญที่ตกผลึกแล้วกลับมาเสนอต่อเวทีเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคณะแต่ละด้านที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปะอาชาจะไปดำเนินการไม่ว่าจะการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็คงจะเดินหน้าในเรื่องของโครงสร้างคนที่จะมาร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือองค์ประกอบจากเวทีเมื่อวานแต่ละท่านแล้วก็บวกกับคนที่จะเข้ามาร่วมใหม่หรือที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารจะไปเชิญเข้ามาแล้วก็คงจะไปตั้งกรอบการทำงานในหนึ่งเดือนอาจจะมีความคืบหน้าในแต่ละด้านเข้ามาให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับทีนี้ถ้าเกิดว่าการเชิญโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านหรือว่ากลุ่มประชาชนที่อาจจะมองเห็นต่างหรืออยู่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยเชิญแล้วต่างๆแล้วก็ไม่มาเนี่ยอันนี้จะมีพื้นที่ให้เขาไหมครับจะมีช่องทางให้เขาไหมครับในการที่จะมีส่วนร่วมกับการปฏิรูปประเทศด้วยหรือยังไงคือเราไม่ได้ปิดกั้นว่าต้องเข้ามาเองเรารับในเรื่องของหนังสือข้อเสนอทั้งหมดด้วยมีข้อเสนอเข้ามาด้วยครับครับกรณีของคนที่ไม่เข้ามาร่วมโดยที่ได้เชิญไปแล้วเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่ายังมีเวลาในการตัดสินใจถ้าหากการดำเนินการของเวทีเมื่อวานพัฒนาไปสู่ความชัดเจนในแต่ละเรื่องแล้วผู้ที่ไม่เข้าร่วมเมื่อวานมีความรู้สึกสบายใจว่าไม่ใช่รัฐบาลแล้วไม่ได้มาร่วมกับรัฐบาลแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วผมก็คิดว่าท่านอาจจะเข้ามาร่วมก็ได้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารท่านก็พูดกับท่านนายกยิ่งลักษณ์เมื่อวานเหมือนกันว่าท่านจะเป็นคนไปเชิญเองจะไปเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านจะไปเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีบางท่านหรือแกนนำพันธมิตรหรืออดีต40สว.ครับครับดูเหมือนก่อนหน้าที่จะมีการประชุมที่ท่านนายกจะประชุมท่านนายกเองก็เดินทางไปอวยพรวันเกิดให้กับประธานองคมนตรีนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยเชิญมาเพื่อจะมาร่วมเวทีปฏิรูปด้วยไหมครับหรือท่านได้ให้คำแนะนำผมไม่แน่ใจว่าท่านได้คุยกันเรื่องนี้หรือไม่นะครับถ้าดูจากข่าวแล้วก็ความเข้าใจผมเนี่ยผมคิดว่าท่านคงไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานเป็นโอกาสพิเศษท่านเข้าไปอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานองคมนตรีครับทีนี้แนวทางทั้งหมดที่ดำเนินการกันอยู่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยคิดว่าจะสามารถทำให้ภาพที่ทางรัฐบาลถูกมองนะฮะหรือว่าฝั่งตรงข้ามมองรัฐบาลว่าสุดท้ายนี่คือการเล่นปาหี่ทางการเมืองของรัฐบาลหรืออาจจะเป็นแค่การต่อลมหายใจยืดเวลาการอยู่ในอำนาจของรัฐบาลเนี่ยอันนี้จะมองอย่างไรกับเสียงวิจารณ์นี้หรือว่าอะไรคือบทพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่ข้อกล่าวหานี้ในที่สุดแล้วก็คือผลสรุปในท้ายที่สุดหรือผลระหว่างทางที่เราจะได้เห็นความคืบหน้าของการทำงานครับรัฐบาลพูดอย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นว่ามีสิทธิ์ที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยจะมองต่างมุมได้แต่เรียนตามตรงว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านประกาศเจตนารมณ์แล้วก็สร้างความจริงใจอย่างบริสุทธิ์ที่อยากจะให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าเราลดละในเรื่องของการมองว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองรัฐบาลนี้ไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะเอาเรื่องนี้มาทำเพื่อให้รัฐบาลอยู่ต่อไปหรือว่าเป็นเรื่องการเมืองเพื่อกบเกินอะไรก็ตามไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณจอมเพราะว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่ผลการยอมรับการบริหารงานของประชาชนที่มองรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ผมยังเรียนว่าจะมองจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ตามก็สุดแล้วแต่ว่าผลที่จะออกมานะครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วผมเชื่อมั่นว่าเมื่อมีการเริ่มตอบรับมีคนเข้ามาร่วมอย่างเมื่อวานครบทุกเกือบทุกภาคส่วนแล้วถ้าหากมีเข้ามาอีกในระยะต่อมาตรงนั้นผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็จะเบาลงไปอันนี้ก็คือการต้องรอดูว่าข้อสรุปของแต่ละกลุ่มสังคมเศรษฐกิจการเมืองเป็นอย่างไรแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการเมืองหากมีข้อเสนอออกมาในเรื่องของการแก้รัฐนูลในเรื่องของการที่จะให้เกิดความปรองดองให้อภัยการผ่านการนิรโทษกรรมอันนี้ก็ถูกมองว่ารัฐบาลมีธงแน่ๆแ
ทั้งที่อาจจะมาจากกลุ่มประชาชนที่ร่วมกันคิดในการปฏิรูปการเมืองก็ได้อันนี้ในมุมหนึ่งด้านเศรษฐกิจก็เหมือนกันด้านเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าที่ประชุมหรือกลุ่มต่างๆเห็นว่าเราจะต้องร่วมกันในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็จะถูกมองว่าเป็นธงของรัฐบาลอีกเตรียมที่จะอธิบายเรื่องนี้ต่อภายในอนาคตอย่างไรผมว่าจะต่างกันกว่าในอดีตเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกจับตามองแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็คนที่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รัฐบาลจัดตั้งมาทั้งหมดรัฐบาลเชิญแล้วก็เข้ามาผมมองว่าผลที่จะออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่บอกว่าประชาชนต้องการอย่างนั้นหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วเสียงจะต่างกันถ้าเป็นเรื่องที่ประชาชนตอบรับแล้วตรงกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลผมก็คิดว่าประชาชนคงรับเรื่องนี้ได้แต่ก็คงไม่ 100% ที่ประชาชนทั้งหมดจะเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยมันเป็นบทพิสูจน์ว่าประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับที่ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลเป็นผู้คิดเองทำเองกำหนดเองทั้งหมดหรือตั้งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลเชิญคนต่างๆเข้ามาร่วมกันคิดครับ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 ก็คงต้องติดตามกันต่อครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการครับครับยินดีครับสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับท่านวราเทพรัตนากรผมจอมพิพัฒน์และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ